แอบเล่านะคะแอบเล่าแล้วมันพอดีได้เช็ค Facebook ตัวเองเนาะปกติก็ไม่ค่อยได้เข้าเลยนะตั้งแต่มาด้วยความที่ทั้งที่เราตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองเนาะตั้งแต่mindfulness ตั้งแต่เช้าใช่ไหมคะแล้วก็มาต่อด้วยเนี่ยโยคะเนี่ยก็กว่าเราจะเสร็จก็เป็น10โมง9โมง10โมงเนาะแล้วความที่เราตื่นเช้าด้วยใช่ไหมขอบคุณสำหรับหัวใจทุกๆท่านเลยนะคะหัวใจทุกๆดวงนะคะขอบคุณมันเป็นกำลังใจที่ยอดเยี่ยมเลยนะคะใครเข้ามาอย่าลืมขอจอขอใจให้กันด้วยนะคะคือวันนี้คุณซี่ได้เห็นไม่ใช่วันนี้สินะต้องเป็นของเมื่อวานนะเมื่อวานได้เห็นรีมายนะคะพอดีมันเดือนนี้ยังเดือนเมษาอยู่เลยเนาะรีมายของ Facebook ก็คือวันนี้ในอดีตต้นเดือนเมษายนค่ะที่คุณซี่ติดเพื่อนๆไว้ว่าคุณซี่เคยเจอเหตุที่มันเป็นสิ่งที่ท้าทายณเวลานั้นมากๆว่าเรามีสติแค่ไหนนะคะและครั้งนั้นเป็นครั้งที่คุณซี่ก็ได้ใช้สติโดยที่เราไม่ดูมาก่อนว่าเราจะได้ใช้ตรงนั้นณสถานการณ์ฉุกเฉินตรงนั้นคือวันที่5เมษายนของปี2515นะคะคุณซี่เกิดอุบัติเหตุนะเกิดอุบัติเหตุคือขับรถลงมาจากบูรพาวิถีนะคะมาถึงชลบุรีแล้วล่ะแล้วเราก็ลงจากบูรพาวิถีเราก็จะเลี่ยงออกไปทางเราจะเข้ามอเตอร์เวย์เป็นคนไม่ค่อยชอบในเมืองนะเพราะว่าทางแยกมันเยอะมันก็มีไฟแดงเยอะใช่ไหมคะเราก็จะชอบมอเตอร์เวย์มันจะมีไฟแดงก็จะเข้ามอเตอร์เวย์ปรากฏว่าโอ้โหเสียงรถเขาเรียกอะไรนะรถพ่วงนะคะรถพ่วงเนาะรถพ่วงแน่นอนที่สุดเป็นรถใหญ่อยู่แล้วล่ะมาเร็วมากแล้วก็แรงเลยนะความที่ถ้าเวลาทุกคนเคยถ้าใครเคยขับรถจะรู้นะเวลาที่เรามีรถใหญ่วิ่งมาข้างๆเราเนี่ยอุ้ยเขาแรงมากเลยเขาทำไม่สามารถทำให้เราโคลงได้เลยใช่ไหมคะขนาดคุณซี่รถคุณซี่ไม่ใช่รถเก่งนะคุณซี่เป็นรถ4ประตูนะแล้วเป็นแบบอีซูซู4ประตูอย่างเงี้ยรถไม่ใช่รถเล็กๆอ่ะก็ยังรู้สึกสะเทือนนะคะแต่ณตอนนั้นนะคือเขามาเร็วแล้วมาแรงเราก็อุ้ยหักหลบเลยค่ะก่อนจะออกซ้ายใช่ไหมหักหลบมาทางขวาด้วยความตกใจด้วยล่ะเท่านั้นเองค่ะรถดิฉันเสียหลักค่ะรถเสียหลักหมุนคว้างอยู่กลางอากาศเพราะว่าจากตรงนั้นมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าต้องเป็นท้องร่องเนาะท้องร่องข้างถนนนะคะนั่นแหละขณะที่อยู่กลางอากาศทุกคนใครจะคิดว่าแค่หักหลบมาเนาะเรากลายเป็นไปลอยอยู่กลางอากาศขณะอยู่กลางอากาศมันตระหนักรู้ขึ้นมาได้ทันทีณนาทีนั้นเพราะพวงมาลัยมันฟรีแล้วใช่ไหมคะมันทำอะไรไม่ได้เลยนะขณะอยู่กลางอากาศเราตระหนักรู้ขึ้นมาได้ทันทีว่าไม่มีใครนาทีนี้ไม่มีใครช่วยเราได้เลยนอกจากบุญนะคะนอกจากบุญและคุณความดีที่เราสั่งสมมาก่อนหน้านี้ที่เราฝึกฝนมา ที่จะเชื่อเราได้คุณซี่อธิษฐานจิตทันทีเพราะยังไม่รู้ว่าตัวเองจะรอดชีวิตหรือเปล่านะถ้าลูกยังมีบุญพอขอให้ลูกปลอดภัยได้มีชีวิตอยู่เพื่อทำความดีสืบไปในสถานการณ์ณตอนนั้นนะจริงๆนะมันเหมือนกับเราไม่รู้ชะตากรรมตัวเองเลยว่าฉันจะอยู่ณจุดไหนใช่ไหมอยู่กลางอากาศแล้วรถข้ออธิษฐานจบทุกคนรถพลิกหงายท้องนะคะก็คือคุณจี๊ดก็หัวห้อยลงเลยนะแต่โชคดีที่เราคาดเบลหัวห้อยถ้าไม่งั้นเราคงจะกลิ้งเหวี่ยงไปกับตามแรงเหวี่ยงของรถเนาะเพราะว่าด้วยแบบคือรถมันหมุนแล้วเสร็จแล้วก็เราก็พอก็เลยปลดล็อกเบลออกมาเพื่อที่ก็ความหาโทรศัพท์ที่เราวางไว้ข้างเบาะเรานั่นแหละทั้งสองเครื่องหาไม่เจอเพราะรถมันเหวี่ยงนะของในรถระเกะระกะไปหมดกระจุยกระจายหมดเลยนะเสร็จแล้วขออนุญาตดื่มน้ำนิดนึงเราก็มองหาวิธีที่จะออกจากรถแล้วมันหงายท้องแล้วก็ขยับดูแล้วไม่สามารถออกจาก
ไม่สามารถเปิดประตูได้ก็หามองหาหนทางที่แบบว่าวิธีทำยังไงถ้าเราออกไม่ได้ก็คือก็ไม่รอดอยู่ดีใช่ไหมคะขาดอากาศหายใจเนาะเพราะระบบไม่ทำงานแล้วนะคะก็ปาฏิหาริย์มีจริงคนมีคนมาเคาะประตูข้างนอกทันทีถามว่ามีใครอยู่ข้างในไหมบอกช่วยด้วยค่ะเขาช่วยเปิดประตูด้านหลังให้ด้วยแรงผู้ชายเนาะเราอยู่ข้างในเราเปิดไม่ได้แล้วเราก็ได้ออกมาจากรถแล้วเขาก็ได้ช่วยคุณซี่ต้องการโทรศัพท์เนาะกลับเข้าไปหาโทรศัพท์ซึ่งตอนแรกเขาก็กังวลนะเขากลัวรถจะระเบิดแต่เราก็จำเป็นต้องใช้โทรศัพท์เนาะเพราะเราจะต้องติดต่อประกันใช่ไหมเราก็เข้าไปหาโทรศัพท์จนเจอได้โทรศัพท์มาสองเครื่องนั่นแหละเสร็จแล้วโดยที่คุณซี่ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆเลยแต่รถคุณซี่พังยับเพราะเขาครูดไปกับถนนเนาะแล้วเสร็จแล้วเขาก็โอ้พังซ่อมถึง3เดือนกว่าคือเวลาที่เราใช้รถมาเราก็รักนะเราใช้มาหลายปีแล้วเราก็รักเหมือนกับลูกนะแบบขอบคุณนะที่ปกป้องแม่นะเขาพังยับเลยแล้วเราก็คืองงกับสติตัวเองมาก เพราะว่า